เป็นลิขิตกับพระเจ้าเขาก็กลัวแล้วเขาก็ส่งพวกของเขามาเยี่ยมเราที่โบสถ์พวกของเขาคือใครครับมือมืดมาที่
ทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เราเดินที่ถ
ที่เชื่อในพระองค์
ไม่คิดว่ามีใครอยู่มีผู้หญิงผมยาวกระโดดมาด้วยเกือบจะหนีเลยว่าคิดถึงผีแล้วก็จะได้ทายมีผู้หญิงผมยาวกระโดดมาผมเกือบจะหนีเพราะมันกลางคืนตกใจเลยไม่คิดว่า
ทลายแล้วผมบอกเลยว่าไอ้ที่ทางเถื่อเดี๋ยวจะมาช่วยผู้หญิงคนนั้นผมก็วิ่งตามแต่นี่ผมวิ่งตามเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผู้หญิงเดินผู้ชายความจริงหักใส่รถมีมือออกมาไม่จะผู้หญิงคนนั้นรถกระบะช้าช้าผู้หญิงเดินช้าช้าถอยกำลังจะหนีเลยแต่ผู้ชายคนนั้นจับที่สมองผู้หญิงนั้นสมองผู้หญิงจับผู้หญิงไปไหนไม่ได้ให้ร้องเลยที่พื้นแบบดื่มแรงผู้หญิงจะร้องเลยแต่ผู้หญิงสู้กันผมก็วิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดถ้าใครทำร้ายผู้หญิงไม่ว่าผมจะเจ็บอย่างนั้นไม่ว่าเป็นเรื่องใครใครพูดใจทำร้ายผู้หญิงผมจะมาช่วยผู้หญิงนั้นแน่นอนผมก็วิ่งตามใช่ไหมผู้หญิงยังสู้อยู่สู้จนสิ้นผมออกจากหัวสิ้นผมลุกจากผู้ชายนั้นเขาหนีได้เลยวิ่งที่ถนนสุขุมวิทเอื้อมจะฟันตกฉันยังทำเหยียบอยู่เลยเขาวิ่งเข้าในสุริตมีรถกระบะขับแล้วก็จะชนเขาใส่เบรกมีเสียงดังเลยว่าพื้นยังเบียดอยู่ก็จะชนเขาจะไม่ชนเลยจอดพอดีเลยผู้หญิงเปิดรถแบบนั้นเข้าไปเลยบอกผู้ชายรถบายบายบายผู้ชายขับรถคนนั้นนั่งเจอคนศาสนาในศาสนาช่วยเชื่อเรื่องเวียนดาวผมไม่ช่วยผมพระเยซูแล้วเชื่อเรื่องความรักไม่ว่าใครไม่ดีไม่ว่าอะไรไม่ดีเลยเราต้องช่วยคนอื่นเองไหมครับแม้ว่าเราต้องตำบาดที่ช่วยคนอื่นเราต้องช่วยคนอื่นเพราะความรักเป็นสำคัญที่สุดของคริสเตียนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นตัวอย่างสำหรับยอมที่จะตายเพื่อจะช่วยเรารอดและพระองค์ทรงสร้างให้เรารักคนอื่นเหมือนกันเราต้องยอมที่จะตายเพื่อคนอื่นถ้าเราไม่ยอมที่จะตายเพื่อคนอื่นแปลว่าไม่มีความรักของพระเจ้าทุกครั้งที่เราจะประกาศเผยแพร่พระคิติของพระเยซูผมต้องถามใจตัวเองว่ายอมที่จะตายเพื่อพวกคนนี้ไหมยอมวันนี้ที่จะตายเพื่อประกาศไหมถ้าผมตอบไม่ได้ผมไม่ประกาศเลยต้องมีความรักพระเจ้าในใจของเราต้องยอมตายเพื่อคนแต่คนความรักคนนั้นเขาเริ่มเกิดคนละศาสนาศาสนาไม่เชื่อความรักพระเจ้าเชื่อเรื่องเวียนตังไม่เชื่อผู้หญิงเข้าไปในนั้นไม่ไปได้เลยผู้ชายคนนั้นเปิดประตูดึงหัวผู้หญิงลงมาที่เกิดต่อหน้าผมไปผมใจเด็ดผมวิ่งยิ่งวิ่งแล้ววิ่งวิ่งลืมใส่เบรกรองเท้าผมวิ่งชนผู้ชายนั้นด้วยผมไม่ตั้งใจชนผู้ชายนั้นแล้วส่งไปลงที่พื้นเขาก็ลุกผมก็ลุกเขาบอกว่าคุณแต่เขาใช้คำสั่งคนละคำคุณไม่รู้ใจผู้หญิงคนนี้ผมบอกว่าแต่ผมใช้คำสั่งผมรู้ใจคุณใช้คำสั่งรู้ใจคุณและรู้ว่าไม่รู้จะพิสูจน์ตายไปแล้วตกนรกแน่นอนโอ้เยซูไม่เกี่ยวเลยเขาหนีไปเลยออกพระเจ้าหนีไปแล้วมีอีกคนหนึ่งออกจากรถกระบะนั้นที่จอดไว้วิ่งมาหาผมเลยในมือของคนนั้นมีขวานวิ่งจะมาหาเห็นเขาต้องจ่าผมแล้วไม่ใช่คนอื่นแน่นอนมาหาผมเลยมีขวานด้วยกำลังจะทำร้ายผมเลยแต่ผมเพิ่งคิดถึงสวรรค์ดีคิดถึงถนนเป็นทองคำคิดถึงกำแพงเพชรจริงจริงคิดถึงประตูกำแพงเป็นมุกคิดถึงว่าในสวรรค์มีลาวาในสวรรค์มีสัตว์สมบัติในสวรรค์มีองค์พระเยซูผู้ที่ทรงรักเราที่ยอมตายบอกไม่จะเก็บเพื่อเราจะองค์พระเยซูเราจะได้พบพระเยซูจริงๆเลยต่อหน้ากันเลยแล้วเห็นพระองค์ขับมาวิ่งมาหาเราเลยแล้วคิดว่าอันนี้จะตายแล้วจะได้พระเยซูแล้วแต่ยังตายด้วยกรรมประการเราไม่มีเวลาที่จะเตรียมคำเทศนาเขาวิ่งมาหาเลยเพราะบอกในพระองค์พระเยซูเขาไม่อยู่เลยควายตัวนี้เลยเขาอยู่ข้างหน้าผมเลยแต่เขาไม่ทำร้ายหัวผมเลยผมมองเขาเลย
คนที่ทำร้ายเป็นพวกนั้นที่มีควายเขาเป็นคนที่ทำร้ายน่าจบเลยแต่ว่าเขานับถือศาสนาที่เชื่อเรื่องเวรกรรมเขาเชื่อว่าผมช่วยผู้หญิงนั้นรถเขาโดนถ้าผมไม่ช่วยรถเขาไม่โดนที่ผมช่วยรถเขาโดนผมเป็นคนผิดผมไม่ได้ครับใช่ว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ทำร้ายเป็นพวกสามคนนั้นเลยแล้วตามก็ได้แล้วจริงตามเราได้แล้วไม่ผิดเป็นพยานได้ผมไม่ยอมเขาเชื่อว่าผมเป็นคนที่ทำผิดมาช่วยผู้หญิงคนนั้นและจะบอกผมว่าถ้าผมไม่เอาเงินให้เขาสำหรับกระจกสำหรับหน้าตานั้นเขาจะต้องถูกจับในสอนอผมบอกเขาว่าผมไม่มีทางสักบาทหนึ่งไม่มีเขาโอเคไปที่สอนอเลยผมก็ยอมเลยไปสอนอด้วยกันขึ้นข้างกว่ากระบะนั้นเขาแดงขึ้นด้วยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถนั้นด้วยเราไปที่จะไปสอนอผู้หญิงเราให้ความว่าเป็นอะไรผิดเขาเป็นคนทำไม่ได้นับเธอศาสนาคิดนับเธอศาสนาในศาสนาต้องมีสถานที่ของคริสเตียนไม่ต้องมีสถานที่ของมีสถานที่แต่ไม่ต้องเป็นที่จะมีสถานที่เห็นไหมครับเราประชุมกันที่ไหนก็ได้เราใช้คำสอนของพระเยซูทุกที่เลยรักเพื่อนบ้านรักตัวเองใช้ได้ทุกที่เลยเห็นไหมครับรักพระเจ้าทุกเวลาทุกที่ได้เลยแต่ในศาสนาของพี่คนนั้นต้องมีสถานที่ถ้าไม่มีสถานที่ทำบุญไม่ได้เขามีแฟนเป็นฝรั่งแฟนนั้นขับไปที่ประเทศเบลเยียมเพื่อจะทำงานแก้เงินและจะขับมารับผู้หญิงนั้นมาเป็นภรรยาและจะให้เขาอยู่ที่เบลเยียมเขารอสามีของเขาในเวลาที่เขารออยู่เขารู้ว่าในประเทศเบลเยียมไม่มีสถานที่ศาสนาที่เขานับถือเขาก็ใช้เวลาที่นี่ที่รออยู่ไปในสถานที่ศาสนาทุกวันเพื่อจะทำบุญพวกเราไปไม่รอดแล้วไม่มีสถานที่แล้วที่จะทำบุญได้เขาทำทุกวันเลยรอแฟนที่จะมารับเป็นภรรยาถ้าไปต่างประเทศในสถานที่ศาสนานั้นมีแต่ผู้ชายที่มีสองผมเหมือนกันทุกคนวิธีแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็ไม่ใส่เป็นยังไงแล้วก็ด้วยที่เขาไม่ได้ใส่เป็นยังไงแล้ววิธีแต่งตัวด้วยเขาก็เห็นผู้หญิงไม่ได้เพราะผู้หญิงนั้นอายุ20กว่าสวยผมยาวผู้ชายในสถานีศาสนามองผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงเข้ามาต้องคุกเข่าพวกนั้นที่มีสองผมด้วยกันแต่งตัวเหมือนกันเห็นไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เสร็จเองไงแล้วเมื่อด้วยพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายธรรมชาติเห็นผู้หญิงสวยอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นศาสนาของเขาเลยและคนที่ดูแลสถานที่ศาสนาไม่พอใจไม่ใช่กับลูกศิษย์ไม่พอใจกับผู้หญิงมาที่นี่ทำไมมาทุกวันทำไมแล้วเจ้าของสถานที่ศาสนาผู้นั้นมาแจ้งนักเลงแล้วนักเลงสามคนนั้นที่จะมาฆ่าเขาจะทำด้วยความเชื่อของเขาชื่อว่าผู้หญิงได้เป็นคนไม่ดีมีสามีฝรั่งต้องเป็นผู้หญิงไม่ดีและก็ผู้นำศาสนาสร้างให้ไปฆ่าด้วยเขาก็เชื่อฟังเลยเขาคิดว่าเขาทำสิ่งที่ดีสำหรับศาสนาของเขาผู้หญิงคนนั้นกำลังจะตายด้วยทางดีในความเชื่อของเขาอยู่ในรถกระบะนั้นเขาร้องอาใครไม่รู้แต่ไม่ใช่พระที่เขานับถือใครดีกว่าแล้วมีคริสเตียนมาเทียนได้ไงตีหนึ่งมีคริสเตียนเดินที่นั่นได้ไงที่ไม่มีใครเดินก็ไม่มีตังค์นี่ไม่ได้ไงไม่มีตังค์เดินไปช่วยกันและเราประกาศพระคิดดีกว่าแน่นอนเขาเชื่อสิ่งที่เราประกาศให้เขาขอบคุณเจ้ามาถึงสอนเราแล้วเราดีใจผู้หญิงนั้นได้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดแล้วได้รู้จักความเป็นจริงแล้วได้ขับใจเสียใหม่ไม่เอาพระเทียนเทศเอาแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นความจริงขอพระเจ้าเข้าไปในสอนอนแน่นอนว่าตามกฎหมายถ้าเราช่วยคนอื่นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบเขาเห็นว่า
เขาต้องการความชื่นชมยินดีเขาดื่มทำไมเขารู้ว่าดื่มเสีย
สนใจ
ชุดหนังสือที่แจกผมจะบอกไม่อ่านแล้วผมเข้าไปที่พระอ่านนะแล้วเห็นว่าจริงๆนะวิ่งได้กับคุณเลยเหมือนกันเลยก็เป็นผู้หญิงเขาเป็นเจ้าของเกิดเขาเป็นวิ่งใครมวยแข่งแต่ว่าวิ่งคนนั้นยิ้มตลอดเวลาเขาไม่เงยยืดลูกใจเนี้ยมาไม่ได้เขามีแต่ความเครียดเขามีแต่ความทุกข์ใจตลอดเลยแต่ผู้หญิงไม่มีอะไรเลยยิ้มตลอดเลยไม่เห็นคนเลยอ่านหนังสือครั้งทีนั้นยิ้มตลอดเลยเหมือนกันเลยว้าวนี่ฉันคิดจริงไหมไม่ใช่ได้ไหมไม่ใช่เพราะแค่เก่งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราประกาศเองไม่ใช่ว่าเราเห็นพี่น้องคนอื่นที่ประกาศที่ทุกข์ในพระเยซูด้วยมีความสุขมีความชื่นชมเขาเก่งไม่สนใจเลยไม่เอาเลยโซโซฟลาดแต่จริงจริงแล้วสนใจไม่อ่านเลยผมไม่อ่านเลยผมจะจริงเลยแต่ทำไมจริงจริงเลยถ้าเรามีแต่ความชื่นชมคนอื่นจะสนใจเริ่มต้นในบ้านของพระเจ้าในทุกวันนี้เราขอบพระเจ้าได้หวังหวังหวังเงินไม่มีเงินขอบพระเจ้าได้สภาพแข็งแรงสภาพไม่สบายขอบพระเจ้าไม่ว่าจะหาอะไรทุกวันนี้ขอบพระเจ้าหวังหวังหวังที่เรารับใช้องค์พระเยซูคริสต์ด้วยความคุณขอบพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นจริงเลยในการฟื้นฟูเกิดขึ้นมีคนจะสนใจพระเยซูมากขึ้นเขาจะว่าเองจริงเลยวันนี้ไม่มีกิจเสกเข้าในโบสถ์ให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าให้เราร้องเพลงร้องฮาเลลูยาผมไม่ได้พูดจะบอกนี้คุณจะบูรณะนะบอกเลยนะคุณจะบูรณะแต่ร้องเพลงแบบฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบพระเจ้าฮาเลลูยาเขาจะว่าแปลกพวกนี้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเราร้องเพลงบนที่โบสถ์นี้ชื่นชมยินดีฮาเลลูยาฮาเลลูยาชื่นชมเขาจะได้เข้าใจเลยพวกนี้เขาหลับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรจริงๆทุกเขาสิมีแต่ความชื่นชมยินดีแล้วเมื่อเขาเชื่อแล้วในคนนี้ไม่มีผมเชื่อในพระคัมภีร์แล้วก็ผมจะศึกษาในคริสตจักรอีกครั้งเพราะคริสตจักรสมัยนี้ศึกษาองค์บทหัวมีแต่ปัญหาเยอะในคริสตจักรยุคแรกน่าศึกษาเลยในคริสตจักรยุคแรกหลังจากอาประจุตายไปแล้วคริสตจักรของเขาถูกผมเห็นหนักจากรัฐบาลลงแล้วคริสตจักรสมัยก่อนต้องตายกระบอกไม้กับเขียนแล้วก็เผาด้วยและในเวลาที่คริสตจักรทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กยืนบนไม้กับเขียนถูกเผามีชาวโรมจะเชียร์ให้ตายเลยให้ตายเลยแล้วคริสเตียนในเวลาที่ถูกเผาอยู่รู้ไหมก็ทำอะไรร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วชาวโรมเป็นอันมากมาขับใจชื่อในพระเยซูเพราะสิ่งที่เขาเห็นที่เขาตายไปด้วยทรมานและยังขอบพระเจ้าในวันสุดท้ายไม่ว่าตายทรมานเขายังสรรเสริญพระเจ้าทำให้คนสนใจพระเยซูเยอะให้เราทุกคนเริ่มต้นในการขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเรายังไม่เชื่อในพระเยซูด้วยเต็มใจเลยวันนี้เราขัดใจได้เชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูเชื่อไปแล้วจะได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วเชื่อไปแล้วรับชีวิตนิรันดร์ไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะขอบคุณพระเจ้าแล้วนั่งสิ่งนี้คือผมว่าจะขอบพระเจ้าคิดถึงสวรรค์คิดถึงที่พระเจ้าทรงเตรียมสำหรับเราทุกคนแล้วเราเชื่อในพระเยซูเราจะได้เชื่อเราจะได้รับขอบคุณพระองค์ให้เราลงใจกันในใจข้าแต่พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เราขอบพระองค์สำหรับของวันชนะคำพระองค์ที่ทรงเป็นความจริงขอพระองค์ทรงชำระเราด้วยความจริงพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอบพระเจ้าครับ